สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7นะครับในข้อที่24ถึง27ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำสอนเป็นพรได้อย่างไรคิดว่าหลายคนคงจะเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้และอ่านกันมาบ่อยครั้งทีเดียวพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งบนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคำของเราเหล่านี้และไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นคำอุปมาที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและกระทำตามกับการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและไม่กระทำตามพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบว่าคริสเตียนนั้นครับเป็นเหมือนกับการสร้างชีวิตหรือสร้างเรือนนะครับแต่การสร้างเรือนนั้นมันจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันอยู่ที่อย่างน้อย3ประการด้วยกันจากพระคัมภีร์ตอนนี้อันที่1ก็คือการรู้น้ำพระทัยในพระคัมภีร์ในตอนข้อ24กับ26ไม่ว่าจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดคนที่สร้างบ้านบนศิลาหรือสร้างบ้านบนทรายทั้งคู่เนี่ยนะครับเขาก็ได้ยินทั้งสิ้นทั้งคู่ได้กล่าวในข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามอันนี้คือคนฉลาดนะครับได้ยินแต่ข้อ26บอกผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้และประพฤติตามนั่นก็เองหมายความว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการที่จะให้คำสอนเป็นพรในชีวิตและสร้างบ้านของตัวเองไว้อย่างมั่นคงก็คือการที่เข้าใจในน้ำพระทัยคำว่าได้ยินในที่นี้ในภาษาเดิมมาจากอาโคโอแปลว่าพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาตั้งใจฟังเข้าใจสังเกตเหตุผลนะครับไม่ได้หมายถึงการได้ยินแบบหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนกับบางคนที่ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะฮะนั่งชิวๆฟังเพลงไปนั่นไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่การฟังในที่นี้การได้ยินหมายถึงการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงประสงค์นะครับให้คนติดตามพระองค์เข้าใจพระทัยของพระองค์แต่ว่าในหลายครั้งหลายคนติดตามพระองค์นั้นไม่ได้สนใจน้ำพระทัยครับอยากจะเห็นแค่การอัศจรรย์อยากกินขนมปังอิ่มเท่านั้นเองนะครับอันที่1ครับต้องรู้จักน้ำพระทัยอันที่2ต้องเลือกแม้รู้ว่าลำบากในตอนนี้ได้พูดถึงการสร้างครับมันมีการสร้าง2 อย่างการสร้างบนศิลากับสร้างบนทรายนะครับสร้างบนศิลานั้นถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่6ข้อ48เราจะรู้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึงขุดลึกลงไปถึงศิลาต้องวางรากบนศิลาไม่ใช่ไปหาก้อนหินมาตั้งไปสร้างบนก้อนหินนะครับแต่หมายถึงขุดลึกลงไปถึงศิลาศิลาคืออะไรศิลาคือพระเยซูคริสต์การที่ชีวิตของคริสเตียนนั้นวางรากลึกลงไปถึงพระเยซูคริสต์ตามคำสอนที่พระองค์ทรงให้ชีวิตติดกับพระเยซูคริสต์ชีวิตวางอยู่บนพระเยซูคริสต์ชีวิตนั้นเชื่อพึ่งพระองค์นั่นคือสิ่งสำคัญมากสำหรับคริสเตียนการที่จะวางรากบนพระเยซูคริสต์หมายถึงได้ยินคำของพระองค์และกระทำตามไม่ใช่แค่ได้ยินเท่านั้นและหมายถึงการพึ่งการวางหมายถึงการอยู่บนนั้นเราต้องพึ่งบนพระศิลาคือพระเยซูคริสต์สิ่งที่3ครับต้องกระทำตลอดชีวิตพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าฝนตกน้ำไหลเชี่ยวล้นพระปะทะเรือนนั้นหมายความว่ามันจะมีปัญหาที่เข้ามาอยู่เสมอคริสเตียนต้องพึ่งพระองค์และต้องพึ่งไปตลอดไม่ได้พึ่งเฉพาะตอนที่เราอยากพึ่งหรือพึ่งในเวลาที่เรามีปัญหาแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาชีวิตของเราทั้งหลายต้องอยู่บนพระศิลาของพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าเมตตาเราไม่เช่นนั้นคำสอนจะไม่เป็นพรกับเราวันนี้พูด3ประการครับคำสอนเป็นพรได้ก็ต่อเมื่อ1เราต้องรู้น้ำพระทัย2ต้องเลือกแม้รู้ว่าลำบาก3ต้องกระทำตามไปตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรครับ